จัดเต็มใบเฟิร์นพิมชนกสวมชุดไทยร่วมประเพณีออกพรรษาจังหวัดหนองคายสำหรับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกสวยเก่งครบเครื่องจริงๆค่ะเพราะว่านอกจากความสวยน่ารักของใบเฟิร์นแล้วยังมากไปด้วยความสามารถอีกด้วยค่ะทั้งเดินแบบถ่ายแบบแสดงละครแถมยังออกงานอีเวนต์ตลอดเลยด้วยล่าสุดใบเฟิร์นก็ได้ไปร่วมงานพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตนาคราชเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2566โดยงานนี้จัดขึ้นที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งใบเฟิร์นไปร่วมงานเมื่อวันที่29ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยใบเฟิร์นโพสต์ภาพพร้อมระบุว่าพิธีบวงสรวงพญาพิสัยสัตนาคราชออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกวันนี้ขอบคุณเจ้าของภาพนะคะงานนี้ใบเฟิร์นก็ขอจัดเต็มเลยขมาในชุดไทยสีฟ้าสดใสแต่งหน้าทำผมสวยแป๊ะมากๆเลยขดุดนางในวรรณคดีเลยไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูสวยสง่าไปหมดเลยค่ะมองแล้วไม่อาจที่จะละสายตาไปได้เลยนอกจากนี้ใบเฟิร์นยังได้ร่วมรำบวงสรวงด้วยบอกเลยว่าสวยมากไร่รำอ่อนช้อยทำเอาพี่น้องชาวหนองคายตะลึงไปตามๆกันเลยสวยสง่าแล้วยังรำสวยอีกด้วยลุคนี้เอาไปเลยค่ะเต็ม10